ขณะนี้ค่ะคุณอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้นำตัวแทนของพรรคการเมือง5พรรคนะแถลงจุดยืนทางการเมืองรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามบรรยากาศสดๆในขณะนี้กันค่ะคือสิ่งที่ เกิดขึ้นเราได้หารือกันนะครับเริ่มตั้งแต่แนวทางการร่วมงานนะครับซึ่งเราเห็นพ้องต้องกันว่าเราเริ่มจากการพูดคุยในเชิงนโยบายนะครับแต่ละพรรคมีนโยบายที่ได้นำเสนอกับพี่น้องประชาชนไว้เรามาทำงานร่วมกันเราก็คงต้องมาหารือกันให้ชัดเจนว่านะครับในเชิงนโยบายเราจะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างไรแล้วเมื่อพูดกันเรื่องนโยบายแล้วนะครับก็จะนำไปสู่การจัดสรรโครงสร้างบุคลากรนะครับหน่วยงานที่จะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันนั้นก็จะตามมานะครับแต่วันนี้เรามาแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะเดินหน้าไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลไม่เพียงแต่กลุ่มเราวันนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนพรรคอื่นที่ร่วมเจตนารมณ์นะครับที่ตามที่ได้เป็นข่าวไปแล้วนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นที่มาของงานวันนี้นะครับก็อยากจะให้ท่านสื่อมวลชนได้มีโอกาสซักถามแล้วก็อยากจะเรียนเชิญนะครับทุกท่านในที่นี้ได้กรุณาให้ข้อมูลด้วยนะครับเชิญนะครับดีไหมครับเชิญเลยนะครับหรือท่านจะให้พูดเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวท่านมีคำถามก็ส่งไปเอาขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านครับที่จริงก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเกริ่นมากนักนะครับก็นอกจากพรรครปช.ของเรารวมพลังประชาชาติไทยก็ผมเข้าใจเป็นที่ทราบกันอยู่ในทางสาธารณะมาพอสมควรแล้วว่าในแง่ของตัวบุคคลที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาลต่อไปพรรคเราได้แสดงท่าทีได้พูดชัดมาค่อนข้างนานแล้วว่าเราจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้คงไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนอกนั้นก็อย่างที่ท่านอุตมะท่านได้กล่าวนะครับว่าการมาพบปะพูดจาแล้วก็คุยกันในเรื่องของนโยบายของแต่ละพรรคเนี่ยที่จะเอามาผสมผสานกันในการตั้งรัฐบาลร่วมกันก็ยังดังเป็นที่ทราบว่าทุกพรรคก็มีนโยบายที่เราได้บอกกล่าวเราได้ประกาศเราได้ขายไว้กับประชาชนดังนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องเอามาพยายามผสมผสานกันนะครับปัญหาเฉพาะหน้าที่สุดนโยบายเฉพาะหน้าพื้นฐานที่สุดสำหรับพรรครปช.ของเราก็คือเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจชาวบ้านผมเข้าใจว่าทุกพรรคได้สัมผัสปัญหาเศรษฐกิจชาวบ้านมาพร้อมๆกันในฤดูกาลหาเสียงที่ผ่านมานี้นั่นก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่ผมถือว่าเป็นนโยบายเฉพาะหน้าส่วนนโยบายหลักๆเรื่องอื่นนั้นก็คงค่อยๆคุยรายละเอียดกันนะครับขอบคุณมากครับครับในนามของพรรคชาติพัฒนานะครับผมต้องขอขอบคุณท่านอุตมะนะครับท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่ได้ให้เกียรติเชิญพรรคชาติพัฒนานะครับในการที่จะเข้าร่วมรัฐบาลนะครับผมก็อยากจะเรียนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับว่าเราได้มีการเลือกตั้งกันมาตั้งแต่วันที่24มีนาคมนะครับมาวันนี้ก็2เดือนกว่าแล้วตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนนะครับก็สอบถามมีความกังวลเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลรวมทั้งต่างประเทศนักลงทุนนะครับก็มองว่าเมื่อเรามีการเลือกตั้งแล้วถ้าเราสามารถจัดรัฐบาลได้ก็เหมือนกับเหตุการณ์ต่างๆของบ้านเมืองก็จะเข้าสู่ภาวะปกติเราจะได้ทำงานกันในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับขณะนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนในชนบทเกษตรกรหรือว่าเศรษฐกิจรากหญ้าเนี่ยกำลังต้องการนะครับมาตรการหรือนโยบายอย่างเร่งด่วนจากรัฐบาลใหม่ในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาแล้วก็นักลงทุนตลาดหุ้นการท่องเที่ยวการส่งออกต่างๆเขาก็ต้องการเห็นนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาลใหม่จากนายกรัฐมนตรีท่านใหม่แล้ววันนี้นะครับสงครามการค้า
ที่กำลังจะเป็นปัญหาเกษตรกิจโลกที่จะต้องมีผลกระทบต่อประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการจากรัฐบาลใหม่ในการที่จะเข้ามากอบกู้เศรษฐกิจฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องมีความร่วมมือกันในระหว่างพรรคการเมืองเพื่อให้มีการจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ก็อย่างที่ทุกท่านได้ทราบนะครับว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเราก็ต้องยอมรับเสียงของพี่น้องประชาชนก็คงจะเป็นครั้งแรกนะครับที่เรามีสภาที่มีพรรคการเมืองหลากหลายตั้งแต่1เสียงจนกระทั่งมากกว่า100เสียงเกือบ30พรรคเป็นความหลากหลายในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นคำตอบจากพี่น้องประชาชนฉะนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายในการที่จะรวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลที่เราก็ต้องยอมรับกันว่านอกจากเราจะมีพรรคการเมืองเยอะแล้วจุดยืนทางการเมืองของแต่ละพรรคที่เป็นอุดมการณ์ของแต่ละพรรคนั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดความไม่ง่ายนักในการที่จะจัดรัฐบาลที่มีเสถียรภาพด้วยฉะนั้นเนี่ยจากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าก็ในฐานะที่พรรคชับนาก็เป็นพรรคการเมืองที่มีอายุมา20กว่าปีก็คิดว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นที่ในฐานะเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งจะต้องเข้ามาช่วยการสนับสนุนในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ได้เห็นความตั้งใจของพรรคพลังประชารัฐที่ได้เชื้อเชิญพรรคการเมืองใหญ่ๆเพื่อให้ได้เสียงมากเพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับฉะนั้นก็เลยได้มาร่วมแถลงข่าววันนี้ในการตอบรับคำเชิญนะครับของพรรคพลังประชารัฐนะครับซึ่งก่อนที่จะตอบรับคำเชิญกันนั้นก็ได้มีการหารือแล้วก็ได้ฝากกับท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไว้ด้วยว่าพรรคชาติพัฒนาเองก็มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่สำคัญตอนที่เราได้บอกกับพี่น้องประชาชนไว้ในช่วงเลือกตั้งนะครับเราก็มีนโยบายที่เรียกว่าก้าวหน้าก้าวไกลไทยไร้ปัญหาก็มีอยู่9ประการนะครับก็เป็นนโยบายทางด้านการศึกษานโยบายด้านสังคมนโยบายด้านเศรษฐกิจรากหญ้านโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานนโยบายด้านพลังงานอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมแล้วก็นโยบายขับเคลื่อนการท่องเที่ยวนโยบายเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลนโยบายกระจายอำนาจและนโยบายเรื่องการกีฬาซึ่งก็ได้หารือกันแล้วว่าอยากจะฝากให้ทางพรรคพลังประชารัฐได้พิจารณานโยบายต่างๆซึ่งเรามีความเชื่อมั่นว่าเป็นนโยบายที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับต่อไปเป็นการแถลงนะคะของหัวหน้าพักและตัวแทน5พักการเมืองที่ร่วมแถลงกับพักพลังประชารัฐเมื่อสักครู่ฟังไปแล้วนะคะคุณอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วก็มีแกนนำของพักไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการพักแล้วก็จะเห็นด้านซ้ายมือของคุณอุตมะเนี่ยจะเห็นเลยแกนนำกลุ่มสามมิตรก็มาในการแถลงข่าวครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ก็มีพักรวมพลังประชาชาติไทยนะคะแล้วก็มีเมื่อสักครู่คุณสุวัฒน์ประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนามีหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทยนะคะแล้วก็มีพักรักผืนป่าประเทศไทยแล้วก็มีคุณไพบุญนิติตะวันหัวหน้าพักประชาชนปฏิรูปและอย่างที่คุณสวัสดิ์บอกเมื่อสักครู่ว่าถือว่าเป็นการรวมกลุ่มของพักการเมืองที่เยอะมากๆนะคะมาดูตัวเลขของพักพลังประชารัฐที่ตอนนี้มีพักการเมืองเข้าร่วมอยู่หลายพักค่ะถ้าเกิดพูดถึงท่าทีของแต่ละพักการเมืองสองพักที่ค่อนข้างมีความชัดเจนแล้วนะคะก็จะมีพักชาติไทยพัฒนาและพักภูมิใจไทยที่มีท่าทีเข้าร่วมกับพักพลังประชารัฐรวมถึง11พักการเมืองเล็กที่มีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคละ1เสียงที่แถลงความชัดเจนไปก่อนหน้านี้ว่าพร้อมเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐซึ่งก็จะเห็นนะคะว่าตัวเลขตอนนี้ที่พรรคพลังประชารัฐสามารถรวบรวมเสียงของส.ส.จาก19พรรคการเมืองตอนนี้รวบรวมได้แล้วทั้งสิ้น201เสียงค่ะในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะอันนี้เราต้องรอดูท่าทีกันก่อนนะคะเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็จะมีจำนวนส.ส.อยู่53เสียงด้วยกันโดยวันนี้ช่วงบ่ายจะมีการประชุมก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับนายนิพนธ์บุญญามณีรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะท่านก็บอกว่าการที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ไปร่วมแถลงข่าวกับพรรคพลังประชารัฐเนื่องจากว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้รับเทียบเชิญอย่างเป็นทางการแล้วดังนั้นเพื่อไม่ให้5พรรคการเมืองเกิดความน้อยใจจึงเกิดการแถลงข่าวของพรรคพลังประชารัฐในวันนี้ขึ้นมา
ส่วนจุดยืนการทำงานจะเป็นอย่างไรคะในเรื่องนี้คุณนิพนธ์บอกนะคะว่ามั่นใจว่าพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้มีข้อมูลประกอบครบถ้วนแล้วแต่ขอให้รอมติของคณะกรรมการบริหารพรรคที่จะประชุมร่วมกับส.ส.ในวันนี้อีกครั้งและหลังจากที่มีการแยกกันเนี่ยนะคะก็จะมีการประชุมในสองส่วนด้วยกันส่วนแรกเวลา 13:00 นค่ะเป็นการประชุมกรรมการบริหารพรรคจากนั้นในเวลา 13:30 นจะเป็นการประชุมส.ส.ร่วมกันนะคะแล้วก็จะมีการลงมติว่าจะร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ค่ะ